สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับแม่นายมาแชร์อีกแล้วนะคะวันนี้นะคะแม่นายจะมาชวนเพื่อนเพื่อนนะคะมาบำรุงริมฝีปากกันนะคะใครที่มีปัญหาเรื่องริมฝีปากดำนะคะหรือริมฝีปากคล้ำนะคะวันนี้นะคะแม่นายก็จะมาชวนเพื่อนเพื่อนมาทดสอบแผ่นลิปมาร์กนะคะแผ่นมาร์กอันนี้นะคะแผ่นลิปมาร์กชื่อเวจิทูนะคะตัวนี้จะมีเชอร์รี่แอนด์คอลลาเจนนะคะซึ่งสูตรนี้นะคะเขาบอกว่าเขาการันตีว่าทำให้ริมฝีปากเราอะค่ะจะดำคล้ำให้ดูอวบอิ่มขึ้นนะคะดูอวบอิ่มขึ้นปากที่แห้งลอกเนี้ยค่ะมันจะดูนุ่มชุ่มชื้นขึ้นนะคะเดี๋ยววันนี้มาลองกันเลยนะคะซึ่งตัวเนี้ยค่ะเขาบอกว่าก่อนทำค่ะให้ล้างหน้าให้ล้างริมฝีปากก่อนที่จะมาร์กนะคะแล้วก็แผ่นมาร์กเนี้ยค่ะสามารถไปแช่เย็นก่อนได้เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่ริมฝีปากเรานะคะอันนี้แม่นายได้แช่ไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวมาลองกันเลยนะคะอ๋อข้างในมันเป็นอย่างนี้ข้างในเป็นอย่างนี้นะคะหลังจากเราทำความสะอาดริมฝีปากเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็แกะแผ่นมาร์กเนี้ยค่ะมาร์กทิ้งไว้นะคะประมาณ20-30นาทีนะคะแล้วก็แผ่นมาร์กถ้าจะให้แบบนุ่มชุ่มชื้นขึ้นแล้วก็ดูแบบเฟรชขึ้นก็ให้เอาแผ่นมาร์กเนี้ยค่ะไปแช่ตู้เย็นก่อนนะคะแช่ตู้เย็นไว้สักประมาณ15นาทีนะคะ10-15นาทีแล้วก็เอามาทำมาร์กได้เลยนะคะแล้วเรามาร์กริมฝีปากเราอะค่ะประมาณ20-30นาทีนะคะเดี๋ยวมาลองทำกันดูเลยกลิ่นจะเป็นกลิ่นหอมอ่อนๆ นะคะเนื้อเขาจะเป็นเยลลี่อย่างเงี้ยค่ะครบเวลาแล้วนะคะรู้สึกว่าริมฝีปากอะค่ะมันจะรู้สึกชุ่มชื้นขึ้นนะคะริมฝีปากจะรู้สึกชุ่มชื้นขึ้นแล้วก็ตัวขอบริมฝีปากอย่างเงี้ยค่ะก็คือรู้สึกว่าจากมันแห้งๆอย่างเงี้ยค่ะขอบมันจะชัดใช่ไหมคะขอบมันจะแห้งก็คือจับดูก็คือผิวของริมฝีปากอะค่ะจะนิ่มขึ้นนะคะแล้วก็ผิวเนียนเรียบขึ้นนะคะแสดงว่าตัวนี้นะคะถือว่าโอเคเลยนะคะสำหรับแม่นายนะคะอันนี้ซื้อในอุปกรณ์ร้านเครื่องสำอางนะคะในราคา17บาทนะคะหลังจากนั้นนะอันนี้แม่นายเคยใช้อีกสีหนึ่งแต่สีนี้ค่ะจะเป็นออกสีชมพูค่ะสีออกสีชมพูเดี๋ยวให้ดูนะคะเป็นรุ่นเมอร์เมดนะคะเป็นรุ่นเมอร์เมดเขาการันตีตัวนี้จะเป็นลิปปาล์มนะคะตัวนี้จะเป็นลิปปาล์มเมอร์เมดนะคะเขาบอกว่าบำรุงได้ยาวนานถึง8ชั่วโมงเลยนะคะปกติแม่นายจะใช้ออกเป็นสีแดงๆนิดนึงนะคะแต่รุ่นสีแดงแต่สีแดงอ่ะวันนี้ไปซื้อไม่ค่อยมีไม่มีนะคะมีแต่เป็นรุ่นนี้นะคะมันจะออกอมชมพูนิดๆนะคะเดี๋ยวจะทาให้ดูนะคะเนี่ยค่ะมันจะเป็นคล้ายๆมันจะเป็นคล้ายๆลิปมันที่เปลี่ยนสีมานิดนึงนะคะไม่ออกสีเยอะมากนะคะจะทำให้ริมฝีปากเราอะค่ะนุ่มชุ่มชื้นขึ้นนะคะแล้วก็สีผิวของริมฝีปากเนี้ยค่ะจะดูสีอมชมพูนิดนะคะซึ่งตัวรุ่นเมอร์เมดเนี้ยค่ะมันจะมีเหมือนคล้ายๆตัวเนื้อชิมเมอร์ค่ะเหมือนคล้ายๆเนื้อชิมเมอร์ลิปปาล์มตัวนี้นะคะแม่นายซื้อมาในราคา79บาทนะคะแล้วก็อันเวจีทัวค่ะแม่นายซื้อในราคา17บาทนะคะแล้วก็อันนี้79บาทนะคะนี่ทำสองตัวนี้ทำให้แบบริมฝีปากเรานุ่มชุ่มพื้นขึ้นนะคะข้อตัวมาร์กลิปมาร์กเนี้ยค่ะแม่นายว่าเขามีข้อเสียตรงที่ว่าเวลาทาบมาร์กลงไปไม่สามารถนั่งตัวตรงๆอย่างเงี้ยได้ค่ะต้องนอนอย่างเดียวค่ะเพราะว่าตัวมาร์กอะค่ะมันจะคอยจะหลุดลงมาข้างล่างนะคะเพราะว่าอันเนี้ยถ้าเพื่อนๆใช้ก็
แนะนำนะคะให้นอนเอนลงไปเลยนะคะให้นอนเอนลงไปหรือให้นอนพิงลงไปเลยนะคะเพราะว่าถ้าไม่งั้นมันจะเลื่อนลงมามันจะไม่พอดีกับริมฝีปากเรานะคะจะอย่างนั้นมันจะไม่ค่อยได้ผลนะคะสำหรับใครที่มีริมฝีปากดำหรือคล้ำนะคะลองเอาสูตรนี้ไปทำกันนะคะแล้วก็มาบอกผลกันบ้างนะคะสามารถคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปนี้ให้แม่นายด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้แม่นายด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่นายได้ทำคลิปต่อไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้แม่นายขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ